นาวาวังทองคำขอน้อมนำคำคำสอนขององค์พระบวรสัมมาสัมพุทธองค์ขึ้นสู่เรือลำใหญ่นำไปสู่เป้าประสงค์ที่หมายมุ่งจำนงสูงส่งคือพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการนาวาวังทองของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ลืมเปิดไมค์เสียงไปตอนนี้ดังแล้วก็ยมแจ็คยมแจ็คจากฮ่องกงเข้ามาเป็นท่านแรกโอ้โมทนาโมทนาเป็นอย่างยิ่งมีขนาดฟังภาษาไทยรู้บ้างไม่รู้บ้างนะต่อไปน่าจะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษให้ยมแจ็คฟังบ้างพูดภาษาไทยให้ภาษาอังกฤษให้ยมแจ็คฟังเข้าใจบ้าง Good morning นั่นเองGood morning ยมแจ็คหลวงพ่อสวัสดีเห็นไหมแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยโอ้ก็ยังอุตส่าห์ฟังสวัสดีฮัลโหลว่าไงนะฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลมาโอ้หัวเราะมาด้วยใส่การ์ตูนหัวเราะมาด้วยชอบใจชอบใจเดี๋ยวถึงหัวข้อธรรมะดีๆจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะรายการก็ออกวันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ4วันที่วัดฝายหินFM 104.50 วันพุธนี่6โมงถึง7โมงเย็นนะ6โมงถึง1ทุ่มวันพุธแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็วันศุกร์วันเสาร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงวันอาทิตย์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสำหรับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่สองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเวลา7นาฬิกาถึง8 7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาเป็น30นาทีเหมือนวันนี้30นาทีศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพส่วนวันศุกร์กับวันเสาร์1ชั่วโมงที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นต่างเวลากันเท่านั้นเองวันเดียวกันศุกร์กับเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมง
ตอนนี้ก็มีคุณโยมฝนศีลาโอ้สาธุสาธุโยมฝนศีลามาได้กราบสาธุสาธุเจ้าอันนี้คนเมืองเฮาเนาะสาธุวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยต่อจากเมื่อวานก็คือในเรื่องของการทำจิตในเรื่องของการปลุกจิตนะเดี๋ยวขออภัยมาถึงการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติปกตินี้เราใช้สติควบคุมสมาธิทั้งหลายแต่นี้บอกว่าการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติเมื่อวานนี้เราพูดถึงการปฏิบัติบูชากับอามิสบูชาสองอย่างนี่ก็วันนี้มาเป็นเรื่องของการฝึกสมาธิเพื่อรองรับสติสมาธิที่พระอาจารย์สอนเป็นสมาธิเพื่อก่อให้เกิดสติในการเข้าไปเห็นขันธ์ห้าเกิดดับโดยให้ทำสมาธินี้ในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบการปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นแกนหลักที่ได้วางไว้การทำสมาธิประเภทนี้ไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นสมาธิหรือไม่เราไม่ต้องการให้เป็นสมาธิแต่ต้องการสร้างสติให้อยู่กับกายการสร้างสติให้อยู่กับกายคือการทำเพื่อที่ไม่ต้องการสมาธิแต่ต้องการจัดสติให้อยู่กับกายในการที่จะให้ท่องบทต่างๆในการที่จะให้ท่องบทต่างๆวิธีการฝึกสมาธิ3ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1นั่งท่าไหนก็ได้ที่รู้สึกสบายจัดท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดเมื่อได้ท่าที่สบายแล้วก็ให้รับรู้ความรู้สึกของการสัมผัสกับพื้นที่ไว้ความรู้สึกที่ก้นนะความรู้สึกที่ก้นสัมผัสพื้นที่เอาไว้เพราะนั่งทำให้น้ำหนักของร่างกายทิ้งลงไปอยู่ที่ส่วนร่างของร่างกายที่กดให้ระลึกรู้สึกนั้นแล้วจับความรู้สึกนี้ไว้ประคับประคองความรู้สึกนี้ให้เป็นไปอย่างติดต่อเนื่องกันแม้จะมีความรู้สึกอื่นๆแทรกอยู่ก็ตามก็ให้รับรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆการระลึกรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นที่นั้นอย่าระลึกด้วยการเพ่งจดจ่อควบคุมบังคับในขณะที่ระลึกแต่ปล่อยให้เป็นการระลึกรู้แบบธรรมชาติของที่ระลึกคำว่าระลึกแบบธรรมชาติก็คือเราสามารถระลึกได้ว่านิ้วหัวแม่เท้าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องก้มลงไปมองระลึกไปที่กระดูกสันหลังว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องเอี้ยวตัวไปมองระลึกไปที่หูว่าอยู่ตรงไหนโดยไม่ต้องหันไปมองการระลึกรู้นี้นึกไปตรงไหนก็จะเกิดความรับรู้โดยตรงนั้นลองฝึกระลึกดูนี่แหละคือสติแบบธรรมชาติดังนั้นขอให้เข้าใจว่าสติคือตัวระลึกรู้ซึ่งตัวร
ระลึกรู้นี้จะทำให้สติเกิดขึ้นเพราะคำว่าสติแปลว่าการระลึกเราต้องฝึกที่จะระลึกเพื่อให้เกิดเป็นกำลังด้านสติที่จะอยู่กับกายการระลึกอยู่ในกายจัดเป็นกายคตาสติจะเป็นกายคตาสติอันนี้ก็เป็น อยู่ในข้อที่8ของอนุสติทั้ง10ประการคือพุทธข้อที่1พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติข้อที่4ศีลานุสติข้อที่5จาคาข้อที่6เทวตาข้อที่7มรณสติแล้วข้อที่8นิกายคตาสติในที่นี้ให้ระลึกถึงส่วนต่างๆของร่างกายที่สัมผัสกับพื้นมีก้นเป็นต้นมีเท้ามีหัวเข่ามีน่องมีขาเอาการสัมผัสเอาการสัมผัสกับพื้นขั้นที่สองระหว่างที่นั่งระลึกรู้อยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นนั้นให้เลื่อนการระลึกขึ้นมารับรู้ความรู้สึกที่ขาขวาทับขาซ้ายจับเอาความรู้สึกจริงๆของขาที่ทับซ้อนกันอยู่ในระหว่างนี้ให้ตรวจสอบร่างกายไปด้วยว่ามีส่วนใดของร่างกายเกร็งอยู่ถ้าแขนเกร็งก็ให้คลายแขนขาเกร็งก็ให้คลายขาลำตัวเกร็งก็ให้คลายลำตัวหรือส่วนใดของร่างกายเกร็งก็ให้คลายส่วนนั้นออกบางคนอาจจะเพ่งเกินไปจับสังเกตได้ที่หัวคิ้วหากหัวคิ้วขมวดหักกันให้รู้เลยว่านั่นคืออาการเพ่งการเพ่งอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดสติแบบธรรมชาติเพราะการเพ่งเป็นการเข้าไปปรุงแต่งสติให้สะกดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อย่าเพ่งอย่าจดจ่อแต่เป็นการระลึกรู้แบบธรรมชาติธรรมดาตามธรรมชาติของสติเองก็เน้นในเรื่องของการคงสติไว้ตอนนี้ก็คุณโยมพนมเขาลบลัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนิดหน่อยขออภัยแล้วก็มีคุณโยมเททายสุวรรณสิงหราชคุณโยมพนมเขาโรรัตบอกว่ากราบนมัสการครับโอ้สาธุสาธุคุณโยมเพทัยสุวรรณสิงหราชนี่ก็บอกว่ากราบสาธุนะโมทนาโมทนาเข้ามากันเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้มีเวลาเราออกอากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่30นาทีนะศุกร์เสาร์อาทิตย์30นาทีที่วัดธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์มันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์3วันนี้30นาทีอย่างตอนนี้ดูไปดูมาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็อย่างที่2ไปก่อน เอาไปขั้นตอนที่3การที่เราจะรู้อยู่ที่กันอยู่ที่ก้นสัมผัสกับพื้นความรู้สึกที่ก้นสัมผัสกับพื้นจะเด่นชัดกว่าจุดอื่นจากนั้นก็ขยับมารับรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายเป็นจุดเด่นจุดที่สองจุดเด่นถัดมาเป็นจุดที่สามคือมือขวาทับมือซ้ายให้จับความรู้สึกที่มือทับซ้อนกันอยู่ไว้อย่างเดียวซึ่งหากจับความรู้สึกอยู่ที่มือจะสามารถรับรู้ขาทั้งสองที่ทับซ้อนกันได้และรับรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นในคราวเดียวกันได้นั่นแสดงว่าสติแบบธรรมชาติได้เกิดขึ้นแล้วจนการตรวจสอบร่างกายให้มีการผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเกร็งเพื่อป้องกันไม่ให้สติผิดไปจากธรรมชาติจึงให้นั่งไปเรื่อยๆตามขั้นตอนที่บอกไว้พร้อมกับบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าต้องระลึกรู้ถึงก้นสัมผัสกับพื้นต้องระลึกรู้อยู่ที่ขาขวาทับขาซ้ายต้องระลึกรู้อยู่ที่มือขวาทับมือซ้ายต้องสำรวจกาย
ส่วนไหนเกร็งก็ให้ผ่อนคลายความเกร็งส่วนนั้นขณะที่นั่งอยู่นั้นไม่ต้องสนใจจิตไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามจิตจะคิดอะไรเป็นเรื่องของจิตให้มีสติระลึกรู้อยู่กับกายเท่านั้นอย่าเข้าไปยุ่งกับจิตอย่าเข้าไปยุ่งกับความคิดนี่ก็ทำนองเดียวกันกับหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาที่ให้ระลึกถึงให้ปล่อยจิตไปตามธรรมชาติปล่อยให้คิดไปมันเหนื่อยก็จะกลับมาเองก็จะหยุดเองหยุดคิดเองเมื่อระลึกรู้อยู่กับกายต่อเนื่องกันได้สักระยะหนึ่งประมาณ 5-10 นาทีสิ่งหนึ่งที่เราจะสัมผัสได้คือการเกิดความสุขอ่อนๆขึ้นมาความสุขอ่อนๆที่เกิดขึ้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสมาธิจะอาศัยความสุขเกิดขึ้นสังเกตง่ายๆถ้าไม่มีความสุขสมาธิจะยังไม่เกิดขึ้นสมาธิในความหมายของพระพุทธเจ้ากับสมาธิที่จิตมีลักษณะดิ่งลงไปเป็นคนละส่วนกันในส่วนนี้คือสติรับรู้อยู่กับกายแต่ก็เกิดความสุขเกิดสมาธิคือความตั้งมั่นเมื่อเกิดความสุขมากเข้ากายจะสงบระงับกายเบาเมื่อเกิดความสงบระงับแล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของกายก็จะปรากฏขึ้นขณะที่ฝึกสติรับรู้อยู่กับกายจะเกิดสมาธิที่รองรับสติคือความตั้งมั่นความคงที่ความมั่นคงบางครั้งในขณะที่นั่งอยู่โครงสร้างร่างกายจะขยับปรับเองเรียกว่าถูกปรับด้วยกำลังของสติเมื่อกำลังของสติคือตัวระลึกรู้มั่นคงเต็มที่แล้วความรู้สึกรับรู้ในร่างกายจะเข้าไปปรับโครงสร้างร่างกายใหม่ให้ตั้งตรงร่างกายที่ตั้งตรงเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการดำรงสติเป็นไปอย่างมั่นคงซึ่งเข้ากับหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นตอนแรกแม้เราจะตั้งกายตรงแค่ไหนก็ตามเมื่อฝึกปฏิบัติไประดับหนึ่งสติก็เข้มข้นขึ้นแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นจะเข้าไปปรับโครงสร้างเรารู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายขยับเขยื้อนเองกระดูกเส้นเอ็นขยับเขยื้อนเองหากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องตกใจให้เป็นไปอย่างนั้นจะเป็นผลดีมากกว่าตัวนี้เป็นการเน้นในเรื่องของกายเป็นการเน้นในเรื่องของกายไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับจิตจิตที่คิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปเหมือนหลวงปู่ชาที่บอกว่าจิตนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่จะคิดไปที่จะคิดไปก็ต้องปล่อยมันคิดไปจนมันเหนื่อยใช้คำว่ามันเหนื่อยนะจนมันเหนื่อยแล้วก็กลับมามันจะกลับมาเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปดึงมันมานะมันเหนื่อยแล้วมันหยุดคิดจนมันหยุดคิดเองแล้วมันจะกลับมาเองแต่ในที่นี้เนี่ยของที่นี้เนี่ยจะไม่ได้ให้ไปไม่ให้ไปยุ่งเลยนะไม่ให้ไปยุ่งเลยแต่ให้เน้นกายคตาสติในเรื่องของกายแล้วก็ในเรื่องของสมาธิก็ไม่ให้บังคับ สมาธินี่ก็ให้มันเกิดเองให้มันเกิดเองโดยอาศัยสติถ้าสติมีสติกำหนดตั้งมั่นมั่นคงในสมาธิก็ตามมาดังนั้นการทำปฏิบัติทางกายเนี่ยการปฏิบัติทางกายก็เป็นการเน้นในการที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติไม่ให้ไปบังคับอีกนะไม่ให้ไปบังคับแต่ให้ร
ระลึกตามหรือระลึกถึงระลึกถึงกายที่เป็นไปตามธรรมชาตินี้เมื่อมีการระลึกอยู่เสมอเนี่ยก็คือมีสตินั่นเองใช้สติควบคุมเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าจะมีสมาธิถึงแม้ว่าจะมีปัญญามีความเพียรพูดถึงในอินทรีย์ห้านะมีปัญญามีสมาธิก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสตินี่ก็เหลวเหลวทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติมีปัญญามีความรู้ก็จะเป็นปัญญาที่หลงไปผิดนะทำผิดในเรื่องของปัญญาส่วนจิตที่เป็นสมาธิมันก็จะถ้าไม่มีสติไปควบคุมเนี่ยมันก็จะสงบแล้วก็หลับได้หลับได้ง่ายเมื่อไม่มีสมาธินี่คือมันจะหลับไปเพราะฉะนั้นต้องมีสติคอยควบคุมในอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยต้องมีสติคอยควบคุมนั้นสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นจุดเน้นที่สำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นเสมอที่เราเรียกว่าการระลึกส่วนท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือหลวงพ่อประยุทธ์ท่านอาจารย์ประยุทธ์โตนี่ก็จะแปลความหมายของคำว่าสติเนี่ยแปลว่าดึงท่านจะหมายถึงว่าดึงเอาสิ่งที่รู้สิ่งที่เป็นสมาธิสิ่งที่เป็นเนี่ยให้มันอยู่กับที่หรือมันอาจจะหันเหไปผันแปรไปก็ให้กลับมาอยู่ที่เดิมสมาธิให้กลับมาอยู่ที่เดิมดังนั้นมันจึงหมายความว่าเป็นการดึงไว้ฉุดรั้งเอาไว้นะเป็นการดึงไว้เป็นการฉุดรั้งเอาไว้อันนี้ตามคำอธิบายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านอาจารย์ประยุทธ์อารยางคูลนะท่านประยุทธ์อารยางคูลประยุทธ์โตก็ให้ความหมายของคำว่าสติเนี่ยที่เราแปลกันว่าระลึกได้ระลึกถึงระลึกได้เนี่ยว่าเป็นการดึงให้อยู่กับที่ไม่ให้ไปหันเหไปที่อื่นไม่ให้สัดสายไปในอารมณ์ต่างๆอารมณ์อื่นนั่นเองเจ้าสัวแสนล้านคนดีคนเดิมโอ้โหสาธุเจ้าสัวแสนล้านเข้ามาแล้วคนดีคนเดิมเจ้าสัวแสนล้านมาท่านสุดท้ายพอดีหมดเวลาเจ้าสัวแสนล้านเข้ามาก็หมดเวลาพอดีวันนี้คุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชก็อยู่รองสุดท้ายวันนี้พูดถึงนะเรื่องของสมาธิควบคู่กันกับสติถ้ากับสติครับหมดเวลาพอดีแล้วครับหมดเวลาพอดีก็จุดสำคัญอยู่ที่สตินะจุดสำคัญอยู่ที่สติเน้นไม่ว่าจะเป็นไปในกายหรือเป็นไปในจิตก็ตามก็จะขึ้นอยู่ที่กับสติเอาแล้ววันนี้เจ้าสัวแสนล้านแสนล้านล้านโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าล้านธรรมดานี่ล้านล้านแสนล้านล้านขอนำนาวาทองคำไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหน้าคือวันพุธศุกร์เสาร์อาทิตยาตามเวลาตารางอยู่ข้างในเป็นธรรมะจากพระราชวังเป็นนาวาโด่งดังสว่างสวัยเป็นทองคำล้ำค่ากว่าสิ่งใดชุบชีวิตจิตใจให้ใสงามขอเชิญท่านทั้งหลายนำไปท่องตามคุณของพระรัตนสามพุทโธเมนาโถธัมโมตามสังโฆเมนาโถยามภาวนาว่าบ่อยๆซ้ำๆจำในจิตจนมันติดในใจไม่หายหน้า
นอนนั่งยืนเดินจำทุกเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงหลับไปขอทุกท่านได้ผลจากปฏิบัติได้กำจัดความทุกข์ทุกสุขใสท่านปลอดโปร่งโล่งสบายทั้งกายใจอยู่ที่ใดใจสงบพบนิพพานขอเจริญพร